โฆษกเพื่อไทยพอตั้งรัฐบาลโดนด่าสารพัดแจงไม่ตอบโต้แต่จะพิสูจน์ด้วยผลงานการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 12:38 น.ดนุพรลั่นหลังเพื่อไทยรับไม้ต่อตั้งรัฐบาลเจอด่าสารพัดไม่ตอบโต้เหตุไม่เก่งใช้วาทกรรมสวยหรูเชือดเฉือนใครแต่จะทำให้เห็นด้วยผลงานถามกลับ10เดือนรอได้จริงหรือเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนายดนุพรปุณณกันต์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าแน่นอนว่าเมื่อเราจัดงานในชื่องานเช่นนี้เรามักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งไม่มีปัญหาเพราะตามระบอบประชาธิปไตยสามารถทำได้ตนอยากให้คิดย้อนกลับไปว่าหากวันนั้นพรรคเพื่อไทยตัดสินใจไม่จัดตั้งรัฐบาล8เดือนกว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรการแก้ปัญหาของประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนสภาจะขับเคลื่อนกันเช่นไรอาจจะกลายเป็นสภาสุญญากาศนายดนุพรกล่าวต่อว่ารัฐบาลมีเวลาทำงาน4ปีหรือ48เดือนหากเปรียบเทียบว่า48เดือนคือเต็ม10แต่วันนี้รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเพิ่งผ่านมา8เดือนกว่าเรานับแค่2จากเป้าหมายเต็ม10หากมีการต่อว่ารัฐบาลทำงานช้าขอถามกลับว่าแล้วช่วง10เดือนที่ต้องรออย่างว่างเปล่าจะรอได้จริงหรือไม่ซึ่งรัฐบาลนายเศรษฐาเราทำงานอย่างมากมายทั้งที่ทำสำเร็จไปแล้วและที่ตั้งเป้าหมายว่าเราซึ่งตนเชื่อว่าหลายนโยบายของพรรคกำลังจะประสบความสำเร็จในอนาคตนายดนุพรกล่าวอีกว่าทุกคนทราบดีว่าวันที่พรรคเพื่อไทยรับไม้ต่อจากพรรคที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในครั้งแรกจนมาเป็นรัฐบาลนายเศรษฐาวันนั้นเราโดนทั้งคำถามคำดูถูกคำเหยียดหยามคำต่อว่าสารพัดแต่สังเกตว่าพรรคททเราไม่เคยตอบโต้และต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งในการตอบโต้รายวันเราไม่ได้ชำนาญในการคิดวาทกรรมสวยหรูเพื่อเชิดเฉือนเพื่อทำให้คนอื่นเจ็บปวดโดยไม่ได้นึกถึงประชาชนและนั่นไม่ใช่การทำงานของพรรคพท.งานในวันนี้จะตอบคำถามแบบที่พวกเราถนัดมากที่สุดพรรคเพื่อไทยจะตอบคำถามด้วยผลงานที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชนตลอด10เดือนและจะตลอด4ปีเราจะลบคำดูถูกลบคำครหาต่างๆด้วยการทำงานอย่างหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนที่นายเศรษฐาเคยบอกไว้ในตอนที่เข้ารับตำแหน่งเราจะทำให้คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยและไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าพรรคเพื่อไทยในวันนี้ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรพวกเรายังมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของคำว่าประชาธิปไตยอย่างเปี่ยมล้นเราจะทำให้ประชาชนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจของเรายังคือประชาชนไม่เสื่อมคลายนายดนุพรกล่าว เปิดใจครั้งแรกใบเตยอาสยามหลังออกมาเผยสภาพจิตใจย่ำแย่จนเคยคิดสั้นบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 12:24 น.ใบเตยอาสยามกลับไปซบอกเฮียฮอไม่เคยคิดจะไปอยู่ไหนเฮียเป็นคนที่ทำให้เรามีพลังพร้อมเปิดใจสภาพจิตใจหลังออกมาแรกมีอาการซึมเศร้าแต่ลูกคือกำลังใจให้อยากมีชีวิตอยู่ต่อหลังผ่านมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตใบเตยอาสยามได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31หลังจากศาลได้อนุมัติประกันตัวชั่วคราวพร้อมกับการหวนคืนบ้านเก่าอย่าง RS รวมไปถึงอาการโรคซึมเศร้าที่มาพร้อมกับการแพนิคจนทำให้ไม่กล้าสบตาใครซึ่งในวันนี้เจ้าตัวได้เล่าผ่านสีหน้าที่สดใสรวมไปถึงเรื่องราวที่ทำให้ก้าวข้ามในวันที่แย่ๆจนมาถึงวันนี้ล่าสุดกลับไปเจอกับเฮียเอาจริงๆไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลต่อให้ชีวิตนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
เราก็ยังใช้ชื่อนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนและไม่คิดจะเปลี่ยนในมุมของใบเตยอย่าเรียกว่าอิสระแต่ที่ผ่านมาเราก็ทำงานกับเฮียมาโดยตลอดสำหรับใบเตยเราก็อยู่ที่นั้นมาเกือบครึ่งชีวิตซึ่งเราก็มองตัวเองว่าเราก็ไม่สามารถไปอยู่ที่ไหนได้อีกแล้วยังคงดีใจอยู่กับเฮียมากกว่าอยู่กับครอบครัวของตัวเองเซ็นสัญญาตั้งแต่อายุ13ปัจจุบัน36แล้วพอเราไม่ต่อสัญญาชีวิตเราเป็นยังไงสำหรับใบเตยก็ปกติทุกอย่างนะตอนอยู่กับเฮียใบเตยก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างอะไรเลยและดวงของเราน่าจะถูกโฉลกกับการมีค่ายเป็นนักร้องจริงๆในธุรกิจเพลงใบเตยไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงเป็นไม่สามารถทำเพลงให้ตัวเองได้ไม่สามารถคิดท่าเต้นได้ไม่มีในตัวใบเตยเลยมีหน้าที่ร้องอย่างเดียวในดีลนี้ใครติดต่อใครมองว่าใจยังอยู่ทั้งสองฝั่งด้วยความใบเตยเหมือนลูกเราคือสิบก้นหม้อโตมากับเฮียเชื่อว่าทีมงานเขาก็รักเราเหมือนลูกสาวสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจกลับไปเซ็นสัญญาอีกครั้งเฮียพูดมาประโยคหนึ่งว่าเรายังมีศักยภาพชีวิตต้องเดินหน้าเท่านั้นก่อนหน้านี้เราก็คุยกับเฮียว่าตั้งแต่เกิดเรื่องราวในชีวิตเราไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองเราไม่อยากจะกลับมามีชื่อเสียงแต่เฮียเป็นคนที่กลับมาทำให้เรามีพลังเริ่มตั้งแต่งานสงกรานต์และต้องบอกก่อนวันที่หมดสัญญาคือวันที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาเลยประโยคแรกที่คุยกับเฮียตามในคลิปที่เห็นคือเฮียคุยกับลูกสาวคนนี้เยอะมากก่อนจะเจอเฮียเรายังคิดว่าเราร้องไห้แน่ๆแต่กลายเป็นเข้มแข็งไม่อยากเศร้าอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราแต่เฮียกลับน้ำตาซึมกอดเราเท่าที่จำได้เฮียบอกกลับมาอยู่บ้านเรานะแต่ใบเตยก็บอกกับเฮียว่าตอนที่เกิดปัญหามันทำให้หนูรู้สึกหมดค่าความเป็นมนุษย์มากๆไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแทบไม่คิดว่าเราจะกลับมาทำได้ไหมเพราะเฮียทำให้เรากลับมามีความมั่นใจมากๆและเฮียบอกให้มองหน้าลูกไว้นั่นคือพลังสิ่งที่เจอหนักแค่ไหนหนักที่สุดในชีวิตเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขยันมาตลอดชีวิตนักร้องลูกทุ่งสุจริตที่สุดรายได้ทั้งหมดผ่านบริษัทไม่มีไปทางอื่นแน่นอนแต่พอมาเจอเรื่องนี้นี่เหรอผลของการที่เรากตัญญูและขยันเราทำงานตั้งแต่อายุ6ขวบทุกบาททุกสตางค์มาจากการเป็นนักร้องสุดท้ายไม่ได้โทษใครเพราะมันถูกกำหนดมาแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงเอาจริงๆสิ่งที่ทำให้เราได้รู้คือเรื่องกฎหมายที่มีขั้นมีตอนที่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้อยู่ข้างในนั้น5เดือนพูดไม่ได้เลยแต่ได้รับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีอยู่เพื่อรักษาชีวิตเพื่อออกมาเจอลูกส่วนในเรื่องของน้ำตามันเยอะมากๆจนรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดคำไหนร้องไห้อย่างเดียวเอาจริงๆธรรมะช่วยทุกอย่างสวดมนต์สี่เวลาจำได้ทุกบทเครียดสุดๆนึกถึงอะไรหน้าลูกค่ะนั่งสมาธิขอให้เห็นหน้าลูกในนิมิตทุกวันเคยคิดว่าไม่อยากอยู่แล้ววันแรกเลยมันเป็นธรรมดาที่เจอเรื่องหนักที่สุดส่งไปถึงอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงครอบครัวเราไม่เคยเจอการสูญเสียการพลัดพรากอันนี้เป็นครั้งแรกและการไปอยู่ในนั้นคนส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์คล้ายๆที่ใบเตยเจอวูบแรกมันก็ไม่ไหวมันไม่ได้ติดกันแบบธรรมดาแฟนของลูกกับพี่แมนคือเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเราทั้งสองพี่น้องเริ่มมีแฟนพร้อมๆกันแต่มันคืออารมณ์หนึ่งเท่านั้นสุดท้ายเราคือผู้ป่วยจิตเวชซึมเศร้าในนั้นมีคุณหมอดูแลอะไรที่ดึงตัวเองกลับมาว่าฉันไม่คิดเรื่องนี้แล้วเอาจริงๆที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยสำหรับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะจอดดราม่าอะไรแต่ด้วยความเป็นซึมเศร้าขึ้นมามันวูบขึ้นมามันออกมาจากตัวเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเราอย่างแรกบอกตัวเองให้นึกถึงหน้าลูกเท่านั้นวันที่ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเราไม่รู้ว่าการขึ้นศาลวันนั้นเราจะไปทิศทางไหนลุ้นมากเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องใบเตยไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีความโชคดีอีก
เราไม่คาดหวังอะไรกับชีวิตพอท่านพิพากษาบอกอนุญาตเราสุดเลยร้องไห้ยกมือไหว้ตาช่างแห่งความยุติธรรมลูกเราเขาถามถึงคุณพ่อไหมก่อนหน้านี้มีถามและเพิ่งมารู้ว่าเขารักป๋ามากเขาจำได้ตลอดแต่พอตอนนี้ระยะเวลาห่างมันค่อนข้างนานอาจจะมีน้อยลงแต่ถ้าเขาเปิด iPad เขาจะถามเมื่อไรจะกลับมาเราก็บอกว่าทำงานอยู่ต่างประเทศมันค่อนข้างลำบากใจสามีเป็นยังไงเวลาไปเยี่ยมเราเข้าไปให้กำลังใจกำลังใจสำคัญมากๆคนข้างนอกมีความสุขมันก็ส่งผลให้คนข้างในมีความสุขด้วยซึ่งเอาจริงๆที่ผ่านมาเจอที่ศาลที่แมนเขารู้ว่าเราสตรองแค่ไหนแกขอบคุณหนูตลอดแกดีใจมากๆที่หนูออกมาอยู่กับลูกนั่นคือสิ่งที่แกมีความสุขแล้วด้วยความเชื่อมั่นของกันและกันเราจะผ่านตรงนี้ไปได้พอออกมาแล้วแพนิคสายตาจากสังคมมันเป็นเรื่องปกติตอนเราเข้าไปอยู่ในนั้นก็ต้องปรับตัวพอออกมาก็ต้องปรับตัวเหมือนเรามีโลกสองใบข้างนอกกับข้างในออกแอกก็มีอาการซึมเศร้าร้องไห้3เดือนแรกยังงงกับชีวิตจากคนที่มีทุกอย่างครบในวันที่ออกมาต้องรับทุกอย่างคนเดียวความจริงออกมาจะไปอยู่วัดแต่พอออกมามีงานจ้างยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาจริงๆเรื่องสายตาคนก็ส่วนหนึ่งแต่เรายังงงๆเพราะเราไม่ได้ซ้อมอะไรเราเจอสิ่งที่กระทบจอสิ่งที่กระทบจิตใจมันทำให้ความจำบางส่วนเลอะเลือนยังไม่กล้ารับอะไรสักอย่างเดือนหนึ่งเราอยู่แต่ในบ้านไม่เจอใครเลยและการกลับมาร้องเพลงมันคือการระบายความเครียดออกไปแต่สิ่งที่ปรับคือสายตาอยู่ในนั้นเราร้องไห้ตลอดเวลาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน31